ารพืชมงคลโพสต์พรรคประชาชนของประชาชนได้จัดตั้งขึ้นแล้วพรรคประชาชนจะเป็นพรรคการเมืองของประชาชนที่มีจุดยืนอยู่กับผลประโยชน์ของประชาชนข้างหน้าของประเทศที่เป็นปากเสียงของประชาชนข้างมากของประเทศที่ทำการต่อสู้เพื่อประโยชน์ของประชาชนข้างหน้าของประเทศจงจัดตั้งกันขึ้นเป็นกองทัพของประชาชนที่ยิ่งใหญ่แบกรับภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ฟื้นฟูชาติให้พ้นจากหายนะแก้ไขปัญหาชาติที่ไร้ธรรมอัมภัยให้เป็นชาติที่มีความศรีวิไลและประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุขสืบไปจงจัดตั้งกองรบของประชาชนอันไพศาลขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศเอาอัปเดตนะครับสำหรับข่าวการเมืองกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนในเรื่องของพรรคพลังประชาชนเอ้ยพรรคประชาชนจะบอกพรรคพลังประชาชนพรรคประชาชนแต่สิ่งที่ตามมาพรรคประชาชนวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการยื่น44สสแต่ก่อนที่จะไปยื่น44สสสเนี่ยนะครับมันมีข่าวนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจนะครับชัยภูมิวันนี้เอาแน่นอนแล้วครับนะได้นายกอบจคนใหม่รุ่นใหม่ไฟแรงแน่นอนฮะเป็นสีอะไรสีอะไรพอรู้ไหมสีอะไรนะครับเบียดชนะแชมป์เก่านะครับคุณอะไรนะอารามโลวีระไปได้นาก่อนหน้านี้คุณอารามโลวีระเนี่ยลาออกจากนายกอบจก่อนหมดกำหนดวาระนะครับซึ่งก็หลายๆจังหวัดเหมือนกันเลยนะครับต้องการช่วงชิงนะครับความได้เปรียบในเรื่องของการเลือกตั้งคู่ต่อสู้ยังไม่ทันตั้งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุผลหลายๆประการแต่สิ่งที่น่าจะจับจ้องมากที่สุดก็คือเขาบอกว่าหนีกระแสพรรคส้มนะถ้าเปิดนะครับหัวตอนที่มีการเลือกตั้งนายกอบจนะครับพร้อมกันทั่วประเทศกระแสพรรคนั้นอาจจะมาหนุนให้กระแสการเลือกตั้งนายกอบจท้องถิ่นนะครับ อาจจะนะทำให้เกิดนะเขาเรียกว่าปรากฏการกระแสสนับสนุนนายกอบจนะจะทำให้โอกาสที่แชมป์เก่านั้นจะชนะนะฮะก็จะน้อยลงทีนี้มันก็ชิงลาออกกันชิงลาออกกันก่อนกำหนดที่จะหมดวาระนั่นเองแน่นอนฮะชัยภูมิก็เป็นสนามล่าสุดนะครับที่มีการประกาศผู้ชนะออกมาแล้วเนี่ยนะผู้ชนะออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับชัยภูมิเนี่ยก็หน้าตาดีเลยนะนะหน้าตาดีเลยต้องยอมรับว่าหน้าตาดีเลยนะครับแล้วก็ชนะอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชนะอย่างเป็นเอกฉันท์นะนะแล้วก็หน้าตาก็สวยเลยแหละนะฮะเนี่ยมีผู้ชิงชัยกัน5เบอร์นะครับนางสาวสุรีวรรณนาคาใสก็แน่นอนอ่ะนะเป็นสีอะไรก็ไม่อยากจะเหลากันมากเป็นสีอะไรก็ไม่อยากเหลากันมากก็โค่นแชมป์เก่านะโค่นแชมป์เก่าเนี่ยคุณอารามโลวีระไปเนี่ยแน่นอนนะคะแนนเนี่ยมันก็เป็นเอกฉันท์กันเลยทีเดียวนะ 178,000 กว่าคะแนนกับ 94,000 กว่าคะแนนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็ได้นายกอบจคนใหม่นะครับนะซึ่งเป็นคุณสุรีวรรณนาคาใสนะสีน้ำเงินอ่ะพูดกันตรงๆอย่างนั้นดีกว่านะครับก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นนายกอบจคนใหม่แทนคนเก่าคุณอารามโลวีระนะครับแชมป์เก่าก็โดนสอยแชมป์เก่าก็ต้องกลับไปเลี้ยงหลานที่บ้านนะชิงลาออกก่อนเพื่อนะจะได้ความได้เปรียบในเรื่องของการเมืองนะครับในระดับจังหวัดแต่ปรากฏว่าวันนี้เสียแชมป์แล้วนะฮะเสียแชมป์แล้วนะฮะเป็นที่เรียบร้อยก็แสดงความยินดีด้วยนะครับนะซึ่งจริงๆอ่ะที่ผมบอกว่าเป็นสีน้ำเงินก็เพราะว่าคุณรีวันเนี่ยนะครับเขาเป็นอดีตที่ปรึกษาของคุณหนูอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองนะถ้าใครยังจำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์กับพูดกันตรงไปตรงมานะครับว่าคุณสุรีวันเนี่ยก็เป็นคนในอ่ะนะครับเป็นคนใกล้ชิดของคุณหนูอนุทินชาญวีรกูลอ่ะ
นะเพราะเป็นที่ปรึกษาทีนี้แรงสนับสนุนต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้คะแนนวันนี้เนี่ยกับคุณอารามโลวีระเนี่ยมันทิ้งขาดอะคะแนนครึ่งๆอะนะในสนามเลือกตั้งนายกอบจนะครับชัยภูมินั่นเองซึ่งวันนี้ตัวเต็งเนี่ยนะครับนะหลังจากที่เขาเรียกว่าเปิดช่องไม่รู้ว่าเป็นการเปิดช่องให้กับคู่ต่อสู้พรรคสีน้ำเงินนะในขณะเดียวกันตัวเองก็อยากชิงความได้เปรียบเพราะกลัวกระแสส้มในปลายปีที่จะมีการนะครับเลือกตั้งนายกอบจกันทั่วประเทศแล้วแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่หลายคนก็วิตกกังวลไม่เดี๋ยวนะ TikTok เดี๋ยวนะ Facebook เหมือนไม่มันเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับเสียงยังมีอยู่ไหมเนี่ยนะเหมือนไมค์มันเนี่ยนะแป๊บนึงนะครับเสียงยังมีอยู่มั้ยเนี่ย Facebook เสียงยังมีอยู่ไหมครับ Facebook คอนเฟิร์มเสียงผมหน่อยครับTikTok ได้ยินนะครับชัดเจนนะFacebook คอนเฟิร์มเสียงผมหน่อยฮะ Facebook มีเสียงมั้ยเนี่ยมีนะโอ้ผมตกใจเพราะว่ามันไม่มีไฟโชว์ตรงถ้าไม่มีเสียงบอกนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันจะหมดนะอาจจะได้วิเคราะห์กันต่อนะครับยาวมาถึงจังหวัดราชบุรีเมื่อวานฮะนะครับเมื่อวานโอ้โหราชบุรีแตกฮะริมน้ำฮะนะครับเขาเรียกว่านายกรถแห่ไปลงพื้นที่นะครับไปลงพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีริมน้ำแล้วครับแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่นายกรถแห่ประกาศไทม์ไลน์นะครับประกาศไทม์ไลน์ลงไปในเฟซบุ๊กของตัวเองว่าจังหวัดราชบุรีผมกำลังจะไปลงพื้นที่นะโอ้โหเป็นการประกาศไทม์ไลน์ของนายกรถแห่ให้บรรดา FC ผู้สนับสนุนเนี่ยได้รู้นะครับว่าโอ้โหนายกรถแห่จะไปลงราชบุรีริมน้ำนะปรากฏว่าครับมันเป็นการแจ้งไทม์ไลน์ของคุณทิมพิธานะครับคุณทิมพิธาปรากฏว่ามากันมืดฟ้ามัวดินคันนี้โอ้โหนี่ถ้าวัดกันสนามนายการเลือกตั้งนะนายกอบจนะราชบุรีนะคุณเอาเป็นเกณฑ์ได้เลยประชาชนวันนี้เนี่ยจะขิงกันไปจะขิงกันมาในลักษณะแบบไหนเนี่ยนะก็ตามเถอะไอ้ที่ผ่านมาแต่สนามนี้เนี่ยพรรคประชาชนเขาออกตัวเต็มที่ล้อฟรีเลยนะครับนะและการนำทัพนะโดยสสเทงโดยอดีตหัวหน้าพรรคนะครับอย่างคุณทิมพิธาชัดเจนวันนี้เขาต้องการนายกอบจในสนามเลือกตั้งราชบุรีทีนี้ขิงกันได้เลยจะแพ้จะชนะส้มไม่แรงจริงยิ่งกดยิ่งโตยิ่งยุบยิ่งโตอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ขิงได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นการประกาศตัวเป็นการประกาศแบบพูดไงเป็นการเปิดหน้าอย่างชัดเจนในการที่พรรคประชาชนสนับสนุนเกณฑ์พลพรรคขุนพลสำคัญสำคัญของนะครับพรรคประชาชนไปช่วยหาเสียงนายกอบจราชบุรีแล้วเมื่อวานเนี่ยโอ้โหนะฮะถ้าเราเห็นเนี่ยเหมือนกับหลงการเลือกตั้งหลงยุคการเลือกตั้งนึกว่าเป็นการเลือกตั้งสสเป็นการเลือกตั้งสนามใหญ่ในระดับประเทศปรากฏว่าไปมืดฟ้ามัวดินจริงๆแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่มันเป็นพฤษเป็นส้มอ่ะคุณเห็นภาพกันหรือยังมันขนลุกนะถ้าถามว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเรามองในลักษณะการเลือกตั้งในสนามไหนก็แล้วแต่จำต้องเกณฑ์คนอ่ะคนละ300 500มันต้องมาให้เต็มเลยนะครอบครัวมี5เสียงมากันเลยคนละ500 5เสียงก็คูณกันไปแต่ต้องมาให้เต็มนะนะแล้วทีมเนี่ยมีการแจกเสื้อหน้างานด้วยนี่คือการเลือกตั้งแบบสมัยก่อนนะการหากองเชียร์อ่ะแจกเสื้อแจกอะไรกันหน้างานมีข้าวมีอะไรกันให้กินกันเปรมนะแต่มานั่งฟังปราศัยหน่อยเพราะผู้นำเราจะมาแต่วันนี้ส้มปรากฏการซึ่งเอาเข้าแล้วล่ะนะคุณจะเอาจังหวัดราชบุรีเป็นเกณฑ์ได้เลยในการเลือกตั้งนะครับว่ากระแสของพรรคประชาชนแรงจริงหรือไม่ตัดสินจากนะครับการเลือกตั้งนายกอบจวันที่1ใช่ไหม
สิงหาคม1กันยานี้ใช่ไหมนะจะมีการเลือกแล้วหลังจากนี้คุณทิมพิธานะครับนะอดีตพักหัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยก็จะไปลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเหลือเวลาประมาณ20วันได้นะจากนี้เท่าไหร่วะ20อันนี้ไม่ถึงละนะครับแต่คุณทิมพิธาจะลงอย่างต่อเนื่องและดูผลตอบรับนะครับว่ากระแสจริงๆนั้นจะชนะกระสวยหรือเปล่านะครับแล้วกระแสของคำว่ายิ่งยุบยิ่งโตนะครับของพรรคประชาชนนั้นจะเป็นจริงหรือไม่มันเป็นการจุดเทียนส่องนำทางจริงนะสนามนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะพรรคประชาชนเปิดหน้าเต็มที่นะครับในกรรมการบริหารน้องกายก็ไปเห็นไหมนะครับน้องชุก็ไปเฮรัญยิกพรรคเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยสสเทงเนี่ยนะครับไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจับตากันดีๆนะครับว่าถ้ากระแสนี้จุดติดเป็นเทียนเล่มแรกนะครับในสนามเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีถ้าพรรคประชาชนได้นายกอบจ.นะครับในสนามนี้แน่นอนฮะแน่นอนครับอีก3ปีข้างหน้าเหยียบ400ที่นั่งแน่นอนกล้าพูดได้เลยแล้วนี่ยังจะมีสนามพิษณุโลกเลือกตั้งซ่อมแทนหมออ๋องใช่ไหมถูกต้องไหมหมออ๋องอีกหนึ่งสนามนะครับนะแล้วก็มีนายกอบจที่นครสวรรค์ด้วยแต่ว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่ได้ส่งนะครับแต่การเลือกตั้งซ่อมเนี่ยชัดเจนจะเป็นสนามที่พิสูจน์ว่ากระแสนั้นนะครับของพรรคประชาชนนั้นที่นะครับผ่านมือมาจากพรรคก้าวไกลเปลี่ยนมาเป็นประชาชนกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะสวัสดีครับเพจนะครับเดี๋ยวสักครู่นะสวัสดีครับเพจนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงมันหายอ่ะแบตมันหมดเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงมันหายเสียงมาหรือยังแต่อาจจะเบากว่าเดิมนะครับเสียงมายังเสียงมาแล้วนะครับ TikTok มาแล้วทาง Facebook มาหรือยังครับทาง Facebook มาหรือยังFacebook มาแล้วนะคุณอัญชลีเสียงมันจะเบากว่าเดิมใช่ไหมคุณแอนครับเสียงมันเบากว่าเดิมใช่ไหมเพราะมันถอดไมค์ออกใช่ไหมครับนะครับเสียงเบากว่าเดิมเนาะมาแล้วนะครับคุณสรายุทธแต่เสียงมันเบากว่าเดิมใช่ไหมคุณยุพรัตน์ไม่หายเนาะดังอยู่ครับโอเคต่อเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พอกระแสมันมาอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะ comparative ได้เลยกับพรรคอื่นว่าจริงๆเนี่ยทิศทางทางด้านการเมืองเนี่ยนะครับในเรื่องของพรรคประชาชนซึ่งวันนี้ไปนั่งอย่างที่ผมบอกนะไปนั่งโต๊ะกาแฟไปนั่งซุ้มกาแฟไปตอนเช้า
ไปซื้อของห้างไปซื้อของตามแม่ค้าแม่ขายเขาพูดถึงพรรคประชาชนตลอดวันนี้เป็นกระแสที่มันพูดปากต่อปากแล้วประชาชนนะประชาชนตรงนั้นก็ประชาชนตรงนี้ก็ประชาชนตรงโน้นก็ประชาชนแล้วพูดกันทุกที่เลยเป็นกระแสที่มันน่ากลัวทีนี้บางคนก็ยังไม่ตื่นเพราะไม่เชื่อว่ากระแสมันจะแรงขนาดนั้นโอ้โหนี่เกณฑ์คนมาสมัครกันหรือเปล่าเนี่ยนะเกณฑ์คนกันมาสมัครเสียค่าสมัครกันให้ไหมนะตรงที่บอกว่ามันยอดบริจาคมัน2ล้าน22ล้านเนี่ยมันเป็นยอดบริจาคที่เฮ้ยมันคนนั้นล้านหนึ่งคนนี้ 500,000 คนนั้น 400,000 หรือเปล่าไม่ใช่ประชาชนหรอกนะที่มาร่วมบริจาคคนละ 1,000 2,500 200ไม่ใช่นะไอเนี้ยเป็นการเหมือนปลุกกระแสกันมานี่กระแสเขาพูดกันอย่างนี้เลยนะบอกบริจาค 500,000 300,000 แหมนะธนาธรมีเงินเยอะนะใส่เข้าไปในบัญชีล้านสร้างกระแสอย่างนั้นหรือเปล่าเออใบสมัครเนี่ยเอาก็จริงๆไอคนที่เกณฑ์มาเนี่ยนะฮะไปเสียค่าสมัครให้เขาแทนหรือเปล่าเออมันไม่ได้มาด้วยใจหรอกเป็นการสร้างกระแสตบกระแสส้มพยายามชูประชาชนให้เกิดกระแสใช่ไหม จริงหรือเปล่าพี่น้องจริงหรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเปล่าเออคุณโดนบังคับมาให้สมัครหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณโดนบังคับมาให้ไปสมัครพรรคประชาชนหรือเปล่าเนี่ยนะครับเออจ่ายเองค่ะพร้อมบริจาคด้วยเอาทั้งจ่ายเองทั้งบริจาคด้วยไม่จริงค่ะเออเอากันเข้านะมีคนพูดอย่างนี้จริงๆว่าคุณธนาธรอาจจะให้นอมินีไป 500,000 ล้านนึงเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกพักไหนนะ3วันเนี่ยมันจะทะลุ22 24ล้านคุณบ้าไปแล้วมันไม่เคยมีในประวัติการเงินบริจาคที่เยอะขนาดนี้แม้กระทั่งพักไทยรักไทยนะครับที่จะมาเป็นพักเพื่อไทยเนี่ยก็ยังทำกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์คนมาสมัครทั่วประเทศเนี่ยเพื่อสร้างกระแสไปจ่ายค่าสมัครให้เขาเงินบริจาค ก็ช่วยกันลงบัญชีกันไปอย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่น้องเต็มใจอ่ะรักจริงอ่ะนี่จ่ายเองอ่ะเออนะครับเออเขาบอกว่ากระแสมันเป็นอย่างนั้นคุณต้องการสร้างกระแสแค่นั้นเองวันนี้นะจริงหรือเปล่าครับนี่ผมพูดในอีกมุมเนาะมุมมองนึงนะไม่ต้องจัดโต๊ะจีนเลี้ยงเขาก็มานะฮะยังไม่ได้สมัครเลยต้องรีบไปสมัครครับนะโอ้โหเต็มใจนะคุณนานาบอกเต็มใจคุณณใจบอกเงินในกระเป๋าจ่ายเองเลยไม่มีใครมาจ่ายให้หรอกโอ้โหนะครับดุเด็ดเผ็ดมันคุณสุวิทย์บอกมันอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับเงินเนี่ยนะฮะสรุปจ่ายจริงใช่ไหมเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสขิงกันไปเลยนะในโลกโซเชียลเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ไอ้พวกนี้มันขายฝันจริงไหมเนี่ยพรรคอื่นมาจ่ายก็ไม่เอานี่ขายฝันจริงไหมเอาจริงๆก็บอกว่าพรรคขายฝันนะขายกระแสไปวันๆน่ะนายกก็นายกรถแห่เห็นไหมก็ยังแห่ไม่หยุดเลยเต็มใจสมัครเองเสียด้วยซ้ำนะเต็มใจจ่ายเองเอาเพื่อนๆใน Facebook อย่ายอมแพ้เป็นเรื่องศรัทธาล้วนๆเลยพี่กุหลาบบอกนะอย่าดูถูกเสียงประชาชนนะส้มทั้งครอบครัวคุณสุวิทย์บอกนะครับคุณชัยพรสวัสดีนะนะแล้วมันจะหมดยุคไปไหมนี่ผมถามด้วยความอินโนเซนต์นะมันจะหมดยุคไปได้ไหมพันที่แบบเกณฑ์คนมาเยอะๆแล้วอาศัยแบบประชาคมหมู่บ้านมาเป็นที่มาต้อนรับเวลาหัวหน้าพรรคปราศัยซื้ เกณฑ์คนมาคนละ500 300ภาพพวกนี้มันจะหมดไปได้ไหมในยุคนี้สมัยนี้มันสามารถหมดไปได้ไหมเกณฑ์คนมานั่งฟังหัวหน้าพรรคมานั่งฟังนะครับหัวหน้าพรรคการเมืองปราศัยกันอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะหมดไปไหมมันน่าจะหมดในยุคนี้สมัยนี้ไหมหรือมันยังมีอยู่นะครับอันนั้นต้องเหมารถบัสมาเลยหมองกันเป็นคันๆไม่น่าจะหมดแล้วนะพรรคการเมืองวันนี้ถ้าประชาชนศรัทธาเนี่ยผมว่าเขาก็เดินกันมาเองนะต่อให้มันไกลนะหรือยังไงนะครับผมว่าไกลขนาดไหนเขาก็เดินมาเราอยากมาสมัครอ่ะกูสมัครแล้วกูเท่บางคนคิดอย่างนี้โอ้โหกูไปเนี่ยแหมบางคนเนี่ยนี่ผมพูดจากสัมผัสจริงๆนะให้ผมสมัครออนไลน์ผมไม่สมัครนะครับ
ไอ้พรรคประชาชนเนี่ยนะผมไม่สมัครนะไอ้สมัครเนี่ยออนไลน์ผมอยากได้ที่มันเป็นกระดาษแล้วผมเขียนกับมือแล้วผมสมัครและใช้ลายเซ็นผมกับมือและผมจะถ่ายรูปคู่กับใบสมัครมันเป็นความภูมิใจอย่างนึงมันมีอย่างนี้อีกเฮ้ยมันมีอย่างนี้อีกจริงๆจริงๆไม่อยากสมัครออนไลน์บางคนน่ะทั้งที่สมัครออนไลน์นี่ง่ายนะมันง่ายมากเลยแต่บางคนอยากได้เป็นกระดาษอ่ะอยากจะจับอยากผมคิดในใจใช่ป่ะถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะเออเฮ้ยไอ้นี่พูดจริงนะไม่ได้เป็นการแบบอวยหรือแบบปลุกกระแสอะไรใครนะเว้ยแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เอาอ่ะออนไลน์ไม่เท่เอ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงเอ้าถูกไหมล่ะเอ้าช่วยคอมเมนต์กันหน่อยรู้ว่าผมเจออยู่คนเดียววะเนี่ยคุณไอรินบอกจริงจริงอ่ะจริงคุณพาบอกจริงโอ้สุดยอดนะครับที่ต่างประเทศนะครับเดินกันไปเองเลยนี่คุณทวีบอกเป็นอย่างนั้นเลยคุณโยบอกเดี๋ยวนี้มือถือมีทุกบ้านนะอธิบายให้พ่อแม่ฟังได้เลยนะครับเออมันคือเรื่องจริงเออเป็นไงล่ะเนี่ยมันคือปรากฏการณ์มันคือกระแสผมถึงบอกว่าไอ้พันที่จ่าย500 300แล้วไปนั่งฟังปราศัยหน้าเนี่ยไม่ได้มีความอินเนอร์ร่วมกับหัวหน้าพรรคที่กำลังปราศัยเลยกูอยากให้เสร็จเร็วๆเพราะกูได้ตังค์แล้วอยากรีบกลับบ้านกระแสเหล่านี้นะมันกำลังจะหมดไปหรือไม่หรือมันยังคงอยู่อะไรประมาณนี้คุณเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับนะต่อไปข้างหน้าเนี่ยกระแสเนี่ยจะกินขาดกระสุนความเจริญมันก็จะมานะครับสวัสดีนะครับออนไลน์ไปแล้วแต่เดี๋ยวผมจะไปสมัครที่ตัวแทนสายไหมน้องทนายเจมอ่ะนะที่เป็นใช่ไหมทนายแจมอ่ะที่เป็นสสใช่ไหมสายไหมอ่ะน้องแจมอ่ะโอ้น่ารักมากน้องแจมไนท์มากนะฮะมีโอกาสก็ลองไปดูนะครับน้องแจมเขานะทนายแจมอ่ะฮะน่ารักมากเป็นคนที่เก่งนะเก่งมากๆนะน้องแจมเก่งมากๆนะครับมีโอกาสได้เจอกันที่สภาหลายรอบนะครับแล้วก็เป็นผู้สมัครรุ่นเดียวกันแต่เขาได้เป็นนะครับสสไปแล้วเก่งนะเก่งจริงๆนะครับบางพรรคค่าสมัครเป็นหมื่นเลยค่ะนะครับนะอ่ะก็วิเคราะห์กันนะครับว่า อยากให้ทุกคนเนี่ยดูสนามการเลือกตั้งต่อไปจากนี้ในสนามนายกอบจ.ราชบุรีเพราะจะเป็นตัวชี้วัดนะครับกระแสของพรรคประชาชนได้ดีสนามหนึ่งเลยทีเดียวนะครับและอีกสนามหนึ่งก็จะเป็นการเลือกตั้งซ่อมซึ่งวันนี้เนี่ยก็ส่งตัวแทนผู้สมัครนะครับเลือกตั้งซ่อมสสเขต1นะครับแทนหมออ๋องที่จังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นเนวิเกเตอร์ชี้วัดกระแสความนิยมได้อีกสนามหนึ่งนะครับของพรรคประชาชนวันนี้เนี่ยผมพูดได้เลยว่าไม่มีใครบังคับใครให้ไปจ่ายค่าสมัครหรอกไม่มีใครบังคับใครให้ไปสมัครเป็นพรรคประชาชนได้หรอกเขาไปสมัครเพราะเขาศรัทธาจริงเขาไปสมัครเพราะเขาต้องการเปลี่ยนแปลงจังหวัดเขาเปลี่ยนแปลงประเทศเขาจริงๆมันออกจากหัวใจใครจะด่าว่าเป็นส้มเน่าส้มเหม็นส้มอะไรก็แล้วแต่ประชาชนมีความภูมิใจในคำว่าส้มในคำว่าประชาชนจริงๆเลยออกไปสมัครบางคนไม่มีตังค์ไม่ได้รวยไม่ได้มีเงินเก็บแต่300 500 1,000 นึงค่าสมัคร200 100 200เสียได้ยอมเสียยอมจ่ายทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีเงินนะแต่ความศรัทธาและความมั่นใจที่เขามอบให้มันมากกว่าค่าเงินนะครับในกระเป๋าของเขานะครับที่มีอยู่เสียด้วยซ้ำนี่คือความศรัทธาผมถึงบอกว่ามันล้อเล่นกันไม่ได้นะกับความศรัทธาถ้าใครยังไม่เชื่อก็ให้ยึด2สนามนี้เป็นเนวิเกเตอร์นะครับเป็นเข็มทิศถึงกระแสความนิยมของประชาชนแล้วกันเพราะบางทีผมพูดก็ไม่เชื่อหลายคนพูดไม่เชื่อผมเนี่ยนะครับ
ประชาชนเขาเข้าใจว่าผมอ่ะโอเคผมสังกัดนะครับประชาชนนะครับเขาก็ถามกันมาถามใบสมัครถามอะไรต้นผมก็ตอบกันบอกตรงว่าตอบกันไม่ทันเหมือนกันนะครับแต่ก็พยายามที่บอกว่าพี่ใครบังคับพี่มาสมัครหรือเปล่าผมก็ต้องถามอย่างนี้สมัครด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆนะพี่ชอบจริงนะเพราะเมื่อก่อนนะพี่ก็ไม่ได้ชอบพรรคส้มนะผมพูดอย่างนี้เลยแล้วทำไมตอนนี้เปลี่ยนเป็นพรรคส้มเขาบอกว่าจริงๆมันคือความหวังอะหลายคนก็บอกมันคือความหวังถูกไหมเพราะเป็นความหวังจะไปอะไรเขาอะถูกไหมล่ะไม่ใช่นครสวรรค์พิษโลกเขตหนึ่งโทษดีพิษโลกเขตหนึ่งโทษทีเพื่อนเพื่อนเลือกตั้งซ่อมผมจำผิดพิษโลกเขตหนึ่งหมออ๋องน้อยใจตายเลยคราวนี้นะครับพิษโลกเขตหนึ่งเลือกตั้งซ่อมแหมขอบคุณ FC มากเลยน่ารักจริงๆนะครับ นะเลือกตั้งซ่อมนะพิษโลกเขตหนึ่งนะนะครับก็ไปกันนะครับ สวัสดี FC ทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็พิษโลกเขตหนึ่งนะก็จะเป็นอีกสนามหนึ่งก็จะมีน้องโฟกนะพักประชาชนก็ส่งน้องโฟกไปนะครับเป็นตัวแทนนะครับในเขตหนึ่งพิษณุโลกเจอมาแล้วค่ะเก็บขยะนะครับสวัสดีครับจากโคราชสวัสดีค่ะคุณศิรวิทย์จากโคราชเชียร์พักประชาชนเต็มที่นะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้ายังไงฟัง Facebook ไลฟ์ฟัง TikTok YouTube ไลฟ์เนี่ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพราะโดนปิดกั้นกันชิบหายวายกวงหมดแล้วเนี่ยโดนปิดกั้นกันไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ย Facebook เนี่ยยิ่งหัวข้อไหนคุยถึงรัฐบาลเนี่ยโอ้โหปิดกั้นสุดชีวิตเหมือนกันมันจะปิดกั้นทำไมใช่ป่ะเฮ้ยมันปิดกั้นจนเราเป็นไลฟ์อ่ะผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งอ่ะผมรู้เลยเวลาจับแม่งมือถือมึงบล็อกกูอีกแล้วมึงปิดการมองเห็นอีกแล้วนะครับกระดิ่งก็ไม่แจ้งตรงแจ้งเตือนนะครับทุกอย่างเป็นหมันหมดเลยเวลาพูดถึงรัฐบาลเนี่ยแล้วมีความรู้สึกว่าอ่ะช่างแม่งมันไม่มีใครฟังก็อาศัยเพื่อนเพื่อน FC ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์กันในกลุ่มก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะเพราะยังไงผมก็ถือว่าผมเป็นลำโพงวัดลำโพงดอกหนึ่งเหมือนกันที่จะสะท้อนการทำงานของรัฐบาลรวมทั้งคนละไกลต่างๆในเรื่องของการเมืองนะข่าวคราวความคืบหน้าอ่ะวันนี้ตามกันต่อนะอารัมภบทซะยาวเลยในเรื่อง44สสอยากรู้ไหมวันนี้คนละไกลมันไปถึงไหนนะครับความคืบหน้ามันไปถึงไหนวันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตระหนกตกใจเพราะผมอ่านข่าวกันไปตามความเป็นจริงนะครับนะวันนี้ข่าวมันออกมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมจะเปิดหน้าข่าวก่อนนะครับวันนี้ข่าวมันออกมานะครับไหนข่าวอะไรหมอว่าลงหน้าแหกหน้าแตกยื่นกกต.ยุบพรรคประชาชนน่าจะแหกน่าจะแตกเพราะเขาครบ4ภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว4สาขาอ้าวนี่หมอวรงไม่รู้เหรอเนี่ยหมอวรงนี่ตกข่าวเหรอเนี่ยนะหมอวรงหน้าแหกน้องลิซ่าออกมานะครับโกศกพรรคชี้แจงครบ4สาขาเรียบร้อยแล้วจ้าว่ากันไปนะครับตายเลยเนี่ยนะหมอวรงไม่รู้หมอวรงตกข่าวอยู่คนเดียวชิบหายเลยนะฮะอ้าว44สสครับเรื่อง44สสมาตามความคืบหน้ากันหน่อยเร็วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับ44สสแน่นอนฮะข่าวมันออกมานะครับว่าปปชรับลูกเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรืองไกรหลังจากที่นักร้องนะกระตุ้นนะครับเรื่องของ44สสลงดาบเป็นครั้งที่2หลังจากการทำการยุบพรรคก้าวไกลก็ดาบที่2ในเรื่องของ44สสที่ยังเหลืออยู่นะครับวันนี้เป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆว่านะครับปปชกระเด้งรับนะครับกระเด้งรับเรื่องนี้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วและแน่นอนมันมีการชี้ชัดออกไปว่า
ถึงพูดถึงขนาดบอกว่าจะรีบเร่งเรื่องนี้ยื่นต่อศาลฎีกาให้เร็วมากที่สุดในเรื่องของการพิจารณานะครับ44สสลงชื่อแก้มาตรา112พูดกันง่ายๆดาบ2นี้หนักหน่วงจริงๆเพราะมันมีถึง44สสหักกรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลเดิมเนี่ยนะเกือบ10คนเนี่ยก็อยู่ประมาณ30กว่าคนซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นดาบ2และชัดเจนมากๆมึงดองกันมาได้นานมากๆนะครับตอนนี้นะครับเริ่มกระบวนการเร่งเครื่องในการเอาสสอีก30กว่าคนนะครับนะยื่นเรื่องไปที่ศาลฎีกาผมจะบอกนะครับในเรื่องของกฎหมายอย่างนี้ทันทีที่มีผู้ร้องนะครับไปร้องปปช.นะครับให้ฟันเรื่องจริยธรรมให้ฟันเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าการกระทำเหล่านี้ในการยื่นนะครับในการยื่นแก้กฎหมาย112นั้นนะครับเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับนักการเมืองหรือไม่นะ44สสทั้งหมดที่ตอนนั้นในช่วงระยะเวลาการยื่นอาจจะเป็นสสบัญชีรายชื่อหรือสสเขตหรืออาจจะไม่ได้เป็นสสเพิ่งมาเป็นสสในสมัยนี้ก็ตามเถอะนะครับเป็นการยื่นฟันจริยธรรมร้ายแรงแค่ปปช.รับเรื่องนะครับรับเรื่องนะครับชี้มูลนะครับปปช.ชี้ว่ามันมีมูลยังไม่ต้องส่งศาลฎีกานะครับถ้าปปช.มองว่ามันมีมูลปปช.นะครับสามารถสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้โดยทันทีอย่างเช่นคุณทิมอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมแต่กฎของคุณทิมนี่หยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันอันนี้ปปช.ชี้มูลเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเหมือนกันแล้วก็ปปช.เนี่ยก็จะส่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับของผู้ร้องเนี่ยกับผู้ถูกร้องเนี่ยไปยังศาลฎีกานะครับให้ชี้ให้พิจารณาให้วินิจฉัยว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ถ้ามันเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับก็หลุดหมดเลยหลุดหมดเลยทีนี้หลายคนมองไปถึงเจน4แล้วเจน3เจน4แล้วเพราะวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผู้มีอำนาจต้องการถอนรากถอนโคนจริงๆและถอนโคนโคนน่ะไม่ใช่โคนธรรมดานะครับซึ่งนะครับแรงกระแทกเหล่านี้ผมเชื่อแน่ว่าในระดับกรรมการพรรคประชาชนเนี่ยเขามีแผนในการรองรับไว้อยู่แล้วและการพิจารณาโทษนะจะได้ทำร้ายแรงที่มีผู้ยื่นเรื่องนะคุณธีรยุทธใช่ไหมสุวรรณเกศรเนี่ยยื่นเรื่องไปเนี่ยมันเป็นความผิดรายบุคคลนะ14สสในแต่ละคนเนี่ยมันไม่สามารถเหมาเข่งได้เหมือนกรณีคดียุบพรรคก้าวไกลนะคนละเคสกันนะครับมันเป็นความผิดรายบุคคลไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าในลักษณะเหมือนกับองคาพยพเดียวกันเขาเลยยื่นฟ้องพร้อมกันนะครับยื่นไปที่ปปช.พร้อมกันแต่เวลาพิจารณาเขาพิจารณาเป็นรายบุคคลนะครับความผิดรายบุคคลนะว่าความผิดรายบุคคลคนนั้นเข้าไหมเข้าข้อกฎหมายไหมเข้าในส่วนของความผิดในส่วนของจริยธรรมผิดจริยธรรมร้ายแรงไหมเขาจะพิจารณาเป็นรายบุคคลซึ่งบางคนนะนักกฎหมายก็บอกว่าเล่นยากเรื่องนี้เล่นก้าวไกลยากเล่นประชาชนยาก44สสยังไงก็หลุดแต่คุณเข้าใจไหมถ้าพิจารณาในแง่ของนะครับในแง่ของกฎหมายในแง่ของกรอบกฎหมายบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าพิจารณาในลักษณะพวกลากมากไปปปช.เป็นพวกใครมันชี้มูลและสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้จริงไหมยื่นไปที่ศาลโอเคศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะอาจจะมีความรู้สึกว่าประชาชนว่ามันอาจจะแหมมันไม่กลางสักทีอะไรประมาณนี้แต่ศาลฎีกาเนี่ยนะครับสำหรับผมนะถือว่าท่านเป็นกลางที่สุดแล้วในการพิจารณาคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรื่องนี้ไปที่ศาลฎีกาสำหรับ44สสนะผมคิดว่าความยุติธรรมเนี่ยผมว่ากลางสุดแล้วนะคงต้องรอศาลนะครับท่านชี้มานะครับว่าสรุป44สสเนี่ยนะครับทำผิดหรือเปล่าจริยธรรมร้ายแรงไหมหรื
โดนตัดสิทธิ์ทางด้านการเมืองตลอดชีวิตไหมก็ต้องรอศาลฎีกาซึ่งเอาเหอะผมว่านะปปช.ไม่ช้าหรอกเรื่องนี้นะครับปปช.รีบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าตามข่าวที่ออกมานะครับกับภาษาในการสื่อสารไปยังสื่อมวลชนไปยังประชาชนของปปช.เนี่ยปปช.มองข้ามคำว่าชี้มูลไปแล้วนะปปช.พูดไกลไปถึงการยื่นศาลฎีกาแล้วนะว่าห่วงระยะเวลาในการยื่นศาลฎีกาเนี่ยนะอาจจะนะไม่ได้ช้าหรือไม่ได้เร็วตามความต้องการและฝ่ากระแสประชาชนที่นิยมพรรคประชาชนไปได้เนี่ยนะตรงนี้เนี่ยปปช.ก็ยืนยันมาแล้วว่าตนเองตรงไปตรงมาที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำอะไรของปปช.การตัดสินใจอะไรของคณะกรรมการปปช.อาจจะไม่ถูกใจมวลชนที่สนับสนุนพรรคประชาชนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้นะเพราะตนเองต้องทำตามหน้าที่ฟังเท่านี้คุณพอรู้หรือยังว่าทิศทางมันเป็นยังไงผมบอกแล้วถ้าพิจารณาในเรื่องของข้อกำหนดกฎหมายถูกผิดนั่นก็อีกฟากหนึ่งอีกฟากหนึ่งพิจารณาตามพวกลากมากไปคนของใครคนของมึงหรือคนของกูนะครับปปช.นะครับใครเป็นผู้ให้กำเนิดสว.สีส้มสว.สีน้ำเงินสว.สีอะไรเป็นผู้ให้กำเนิดต้องเกรงใจใครไหมคิดกันไปเลยคุณคิดกันไปเลยผมพูดแค่เท่านี้นะครับผมพูดแค่เท่านี้ว่าสว.สีน้ำเงินเป็นผู้ให้กำเนิดองค์กรอิสระองค์กรอิสระมีใครมั่งปปช.นั่นมาเป็นองค์กรแรกเลยกกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับเห็นไหมฮะนี่มีอีกหลายองค์กรนะ 10-20 องค์กรนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะทำใจทำผลงานเอาใจนายทำผลงานเอาใจใครแล้วใครซวยอันนี้ก็ว่ากันในอีกฝากหนึ่งไงในฝากแง่กฎหมายแง่ความเป็นจริงในฝากของพวกลากมากไปสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสะท้อนให้เห็นและนะครับมันจะเป็นการจุดนะครับความคิดของประชาชนว่าเพราะพวกมึงเป็นอย่างนี้ไงองค์กรอิสระมาจากพวกเดียวกันไงมันมีการเอื้อกันมาตั้งแต่นะครับพวกนายทุนเอื้อนักการเมืองนักการเมืองนะครับให้กำเนิดสว.สว.ให้กำเนิดองค์กรอิสระองค์กรอิสระก็แหมเอื้อผลประโยชน์ให้กับนักการเมืองพวกพ้องนักการเมืองก็วนลูปไปอีกไปเอื้อกับนายทุนอีกนี่ลูปวงจรมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆพอมันเป็นอย่างนี้ประชาชนมีความรู้สึกว่างั้นกูต้องแก้ทั้งองคาพยพเลยวันนี้ต้องส่งตัวแทนของประชาชนเข้าไปแก้อย่างเดียวนี่คือโจทย์ที่ประชาชนสามารถทำได้และทำได้เลยและทำได้ทันทีเขาก็เลยเป็นกระแสความนิยมไงคุณก็ดูดิเลือกประชาชนเลือกพรรคประชาชนเลือกประชาชนเพราะเขาไม่ต้องการวงจรอุบาทแบบนี้อีกต่อไปแล้วเขาไม่ต้องการเขาไม่เอาแล้วเขาเลยต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วไงนะครับมันลักษณะอย่างนั้นไงเพราะพวกคุณทำให้เห็นไงว่ามันความเป็นธรรมมันไม่มีจริงคุณเห็นไหมพอคุณทำไปในลักษณะอย่างเงี้ยประชาชนมันไปสกิดติ่งประชาชนว่ามันต้องยุติธรรมประชาชนอยากได้ความยุติธรรมแล้วที่เป็นอยู่มันไม่ยุติธรรมไงประชาชนเลยต้องการเปลี่ยนแปลงแค่นั้นเองไปสกิดติ่งประชาชนตรงนี้แหละนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลายปากเข้าหลายปากเข้าต้องการเปลี่ยนแปลงหลายปากเข้าหลายปากเข้ามันเลยกลายเป็นกระแสไงนะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่กระแสวันนี้หันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังไม่มีพรรคไหนที่พอจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เลยไม่มีพรรคไหนเลยเขาก็เลยมองเห็นพรรคประชาชนพรรคเดียวก็เลยเลือกไงประเด็นคือมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพรรคประชาชนเก่งไม่ใช่ว่าพรรคประชาชนจะดีเลิศประเสริฐศรีนะครับกว่าพรรคอื่นไม่ใช่แต่ประชาชนมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมันไม่มีพรรคไหนพอที่จะเป็นที่พึ่งได้เลยณนะชั่วโมงนี้เขาก็เลยต้องเลือกพรรคประชาชนไงแค่นั้นเองแค่นั้นเองถูกไหมล่ะนี่ถ้ามีพรรคที่พอเป็นที่พึ่งได้เขาก็เลือกพรรคที่เป็นที่พึ่งอ่ะแต่วันนี้เขามองซ้ายมองขวาแล้วมันมีพรรคไหนที่พอเป็นผักฝากผีฝากไข้ฝากอนาคตไปได้เดี๋ยวเลือกพรรคผิดมันเข้าไปกู้กันชิบหายวายป่วงอีก
ประเทศก็เป็นหนี้เป็นสินโอ้โหเข้าไปกู้อีลุงตุงนังเนี่ยถ้าพักไหนนะต่อไปจากนี้นะประชาชนตั้งโจทย์ไว้เลยนะแม่งถ้าพักไหนเสือกเข้าไปกู้นะกูจะไม่เลือกผมถามว่าจริงไหมประชาชนอ่ะประชาชนต้องการอย่างเงี้ยมึงอ้างอีกแล้วนะครับผลงานก็คือมึงกู้ขึ้นมาเข้าไปเนี่ยส่งมึงเข้าไปกู้เหรอส่งมึงเข้าไปสร้างหนี้สร้างสินให้ประเทศชาติเหรอถ้ามึงนะพักไหนนะวันนี้ต้องดูกันดีๆก่อนเลือกถ้าเลือกแล้วมีแนวว่ามันจะเข้าไปกู้เนี่ยประชาชนไม่เอาแล้วนะประชาชนจะไม่เอาแล้วนะถ้ามึงจะมานะแลกเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยจะเข้าไปกู้อีกใช่ไหมดูสีหน้าใช่ไอ้นี่แม่งนักกู้10ทิศหรือเปล่าวะไอ้นี่นักกู้20ทิศหรือเปล่าวะมันจะเข้าไปกู้อีกป่ะถ้ามันเข้าไปกู้สันดานเนี่ยกูจะไม่เลือกมันวันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับพี่น้องนะผมพูดได้เพราะผมแทนใจประชาชนเพราะผมก็เป็นประชาชนเพราะผมก็ไม่ต้องการนะกูเลือกผิดเนี่ยโอ้โหคิดผิดอนาคตเปลี่ยนเลยถูกไหมคิดผิดอนาคตเปลี่ยนวันนี้นะครับเศรษฐกิจนะครับแย่นะครับเศรษฐกิจแย่ปีหน้าปีนี้เศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจแย่นะครับเศรษฐกิจมันวิกฤตแล้วนะครับปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจวิกฤตแต่ปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจวิบัตินะครับส่วนอีกปีนะนู่นเนี่ยเศรษฐกิจจะชิบหายเลยนะครับมันเป็นขั้นตอนมันไปเลยวันนี้นะครับเศรษฐกิจเนี่ยนะครับวิกฤตไหมวิกฤตไหมพวกเราวิกฤตเนาะปีนี้วิกฤตปีหน้าวิบัตินะครับนะถัดไปอีกปีนึงนะครับชิบหายถัดไปอีกปีนึงไม่ต้องพูดแล้วว่าประเทศไทยอยู่ในนะครับหน้าตาแบบไหนในเรื่องของวิกฤตคิดผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วมันเป็นเรื่องจริงครับ ประชาชนเลยไม่ต้องการโง่ซ้ำซ้อนแล้วตอนนี้เลือกให้มันชัดเจนไปเลยแล้วโง่ซ้ำโง่ซ้อนมาหลายปีแล้วนะครับแล้วโง่ซ้ำโง่ซ้อนต่อไปจากนี้ก็ไม่ไหวแล้วขอคิดถูกสักครั้งนึงนะคิดถูกสักครั้งนึงดูซิมันจะเปลี่ยนไหมกูอยากลองของใหม่เหมือนกันมันบอกว่าเก่งอะนะอยากลองของใหม่มันเก่งจริงหรือเปล่านะหลายคนก็บอกว่า3ปีข้างหน้าจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าว่านี่เห็นไหม4ปีสสกำลังจะโดนฟันแล้วโอ้ฝ่ายค้านจำนวนก็ลดลงนะอีก3ปีมันจะยึดอำนาจหรือเปล่าวะเนี่ยจะได้มีการเลือกตั้งหรือเปล่านะบางคนก็คิดเลยเถิดไปในลักษณะแบบนั้นไปเลยนะครับก็ให้กำลังใจกันนะครับยังไงนะประชาธิปไตยคือประชาชนและประชาชนก็คือประชาธิปไตยเพราะอย่างนั้นวนเวียนอยู่แค่เนี้ยมันไม่มีหรอกประชาชนคือเผด็จการเผด็จการก็คือประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็คือประชาชนแล้วเวียนอย่างนี้ไม่ใช่นะประชาชนก็คืออะไรฮะประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็คือประชาชนมันก็คืนเสียงมาสู่ประชาชนไปสู่การเลือกตั้งนั่นเองนะครับมันก็วนเวียนอยู่ประมาณเนี้ยถูกต้องไหมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะนะอันนี้ก็เป็นข่าวความคืบหน้าในเรื่องของการยื่นฟันดาบ2 14สสนะ14สสนะก็ติดตามกันนะเพียงแต่มาบอกเล่า90กันว่าปปช.เดินหน้าเต็มที่แล้วนะครับไม่ช้าและผมก็อยากให้เดินหน้าในเรื่องของการยุบพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับอย่าหลงอย่าลืมนะเพราะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะยุบก่อนพรรคก้าวไกลซะด้วยซ้ำแต่วันนี้ทำไมเงียบนะครับยังไงก็ลองดูนะครับอันนี้ข่าวมติชนเทพไทยมองคดี44สส9ไกลไม่ผิดจริยธรรมยันคนละประเด็นกับกรณีถูกยุบพรรคผมก็มองต่างจากคุณเทพไทยนะอะไรก็ได้มันจับโยงกันไปหมดอะนะคุณเป็นนักการเมืองมาหลายสมัยนะคุณเทพไทยเสนาพงษ์ใช่ไหมแต่คุณอย่าลืมนะสังคมการเมืองไทยเนี่ยมันโยงกันได้ทุกเรื่องนะครับอภินิหารเนี่ยมันเกิดได้ทุกครั้งนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้โดนยุบหรอกแต่ทำไปทำมาตุลาการศาลนูนก็โยงกับคำวินิจฉัยตอนมกราจนได้ขนาดบอกว่าคนละบริบทกันนะก็ยังจับโยงกันได้นะครับคุณเทพไทยก็มองว่ามันคนละบริบทกันไม่ผิดจริยธรรมอันนั้นก็ถือว่าโอเคแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับบอกได้เท่านี้นะครับมองการเมืองไทยถ้ามองไม่ซับซ้อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่การเมืองไทยผมพูดเลยนะผมพูดกับคุณเสนาพงษ์เลยนะเทพไทยเลยนะ
การเมืองไทยเนี่ยมันซับซ้อนการเมืองไทยเมื่อ10 20ปีก็อีกแบบนึงการเมืองไทยพอ20ปีให้หลังก็คืออีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับนะการเมืองไทยไม่หยุดนิ่งหรอกมันเปลี่ยนแปลงได้ตามนิสัยคนนะคนนั้นคือใครคนที่เข้าไปมีอำนาจเนี่ยคนที่เข้าไปมีอำนาจบริหารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในองค์กรอิสระใจคนยากนักจะหยั่งถึงผมใช้คำนี้เพราะฉะนั้นการเมืองมันอยู่ที่บริบทว่าใครเข้าไปมีอำนาจนะครับแล้วมันจะโยงกันได้ไหมถ้ามันโยงกันได้ทุกเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วครับนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วครับนะครับถ้ามันจะพยายามให้ผิดใช่คุณปามันก็โยงไม่ได้ทุกเรื่องแล้วครับผมถึงว่าบริบทการเมืองเปลี่ยนไปได้ทุกยุคทุกสมัยอะนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าใครมีอำนาจหลักกฎหมายผมบอกแล้วถูกผิดอีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณเทพไทยนะหลักกฎหมายอีกฝั่งหนึ่งความถูกใจอ่ะพรรคพวกอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิเคราะห์ออกเป็น2ฝั่งเหมือนวันที่14เนี่ยนายกจะรอดไหมผมก็วิเคราะห์เป็น2ฝั่งแต่ผมให้ฝั่งน้ำหนักของผู้มีอำนาจพวกพ้องมากกว่าซึ่งได้ผมมองมีโอกาสรอดสูงแต่ถ้ามองในเรื่องของแง่กฎหมายไม่รอดยังไงก็จบนะครับยังไงก็จบในเรื่องของ44สสเนาะสวัสดีครับสวัสดีวันแม่กาแฟกันสวัสดีทุกคนนะฮะใช่ครับรอดครับด่าพวกลากมากไปยังไงก็รอดครับนะผมมองอย่างนั้นนะมองอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าตามแง่กฎหมายยังไงก็ผิดเพราะอะไรหลายคนก็บอกว่าที่ศาลยกฟ้องคุณพิชิตชื่นบานก็เพราะว่าไม่ชัดไงว่าคุณพิชิตชื่นบานให้เงินใต้โต๊ะถุงขนม 20,000 เอาไปตั้งโต๊ะสุดท้ายไม่มีใครรับเพราะไม่รู้ว่าเงินนี่มาจากใครศาลยกฟ้องอะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณอย่าลืมนะครับว่าพิชิตชื่นบานโดนถอดนะครับออกจากรายชื่อออกจากสภาทนายความผิดจริยธรรมร้ายแรงของสภาทนายความนะครับแค่นี้ก็ความสุจริตก็ไม่เป็นที่ประจักษ์ของประชาชนแล้วแค่โดนถอดชื่อออกจากสภาทนายความเอาแค่นี้แหละนะคนเป็นนายกก็ไม่ควรจะไปแต่งตั้งแล้วแล้วถ้าในลักษณะความคิดส่วนตัวผมถ้าผมเป็นนายกผมไปแต่งตั้งผมก็ไม่ใช่คนแล้วแค่นี้ก็ผิดแล้วเพราะมันเป็นอำนาจของนายกเขาให้อำนาจนายกในการยื่นชื่อเสนอทูลเกล้านะในตำแหน่งรัฐมนตรีคุณมีอำนาจเต็มจะอ้างว่าแบ๊วอินโนเซนต์ไม่รู้ก็ไม่ได้นะว่าคุณพิชิตชื่นบานโดนถอดรายชื่อออกจากสภาทนายความเป็นที่เรียบร้อยเพราะผิดจริยธรรมผิดจริยธรรมก็คือไม่สุจริตไม่สุจริตก็คือขัดต่อคุณลักษณะความเป็นรัฐมนตรีชัดเจนอยู่แล้วนายกก็ต้องรับผิดชอบไม่ใช่นะครับปัดไปปัดมาไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษไม่มีความเป็นคนที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นบุรุษหมายเลขหนึ่งนะครับของประเทศอันนี้หมดซึ่งความสง่างามผมถึงบอกว่าในแง่กฎหมายยังไงก็ผิดต่อให้ไม่ชี้ไม่ชัดหรือต่อให้ยกฟ้องเรื่องคดีของคุณพิชิตชื่นบานในเรื่องของถุงขนม2ล้านนะจับมือใครดมไม่ได้ว่า2ล้านของใครแต่สภาทนายความก็ถอดไปแล้วมันหมดซึ่งความสุจริตเป็นที่ตั้งแล้ว